รุกก่อนได้เปรียบค่ะปูตินสั่งเปิดฐานทัพตะวันตกต้อนรับสหรัฐดัน2นอร์ดิกเข้านาโต้ตัดก๊าซฟินแลนด์ฐานไม่จ่ายเป็นรูเบิลสมรภูมิการสู้รบในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปนะคะโดยก็ไม่มีแนวโน้มของการเจรจาสงบศึกและแนวรบศอกเขาขยายวงจากทะเลดำสู่ทะเลบอลติกอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทำให้ล่าสุดรัสเซียได้ประกาศจะตั้งฐานทัพใหม่บริเวณภาคตะวันตกเพื่อรับมือกรณีฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเป็นสมาชิกนาโต้และแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากตุรกีและโครเอเชียแต่สหรัฐซึ่งเป็นผู้นำนาโต้แสดงท่าทีชัดเจนจะผลักดันทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ให้ได้ซึ่งก็แน่นอนเรื่องการตั้งฐานทัพหรือการติดอาวุธทำลายล้างย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงในขณะเดียวกันค่ะรัสเซียก็ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านอีกต่อไปเมื่อประกาศเลือกข้างอย่างเปิดเผยไม่จ่ายค่าไฟฟ้าก็ตัดไฟไม่จ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลก็ตัดก๊าซทำให้ฟินแลนด์ต้องไปหาซื้อจากประเทศที่ซื้อจากรัสเซียอีกต่อหนึ่งและต้องซื้อพลังงานราคาสูงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแค่เริ่มต้นประชาชนก็เริ่มเดือดร้อนแล้วค่ะ21 พฤษภาคม 2565 สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียเตรียมจัดตั้งฐานทัพใหม่บริเวณภาคตะวันตกเพื่อตอบโต้กรณีฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นายเซอร์เกย์ซอยกูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาในการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุม National Defense Management Center ในกรุงมอสโกระบุว่าสหรัฐและนาโต้ค่อยๆเพิ่มกิจกรรมตามแนวชายแดนตะวันตกของรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่เข้มข้นแล้วกลุ่มนาโต้ที่นำโดยสหรัฐยังได้ค่อยๆเพิ่มการฝึกซ้อมไกลพรมแดนรัสเซียอีกด้วยเขาตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้มีการฝึกชุดหนึ่งที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แห่งยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการนำบุคลากรทางทหารมากถึง 40,000 คนจาก 30 ประเทศในกลุ่มเป็นการปรับใช้กองกำลังประจำการที่เต็มที่จากสหรัฐไปยังยุโรปได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการฝึกซ้อมดังกล่าวค่ะสเกซากูย้ำว่าเมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในเขตความรับผิดชอบของเขตการทหารตะวันตกเราจำเป็นต้องใช้มาตรการรับมือที่เหมาะสมสเกซอยกูกล่าวเสริมว่าในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาความรุนแรงของเที่ยวบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐในยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณ 15 เท่าการเยี่ยมชมเรืออเมริกันที่ติดอาวุธปล่อยน้ำวิถีสู่ทะเลบอลติกกลายเป็นเหตุการณ์ที่เป็นระบบเฉพาะในปีนี้พวกเขาได้ไปยืนพื้นที่ต้องสงสัยว่าปล่อยขีปนาวุธนำวิถีนอกชายฝั่งเขตคาลินินกราดมาแล้วถึง 6 ครั้งตั้งแต่ปี 2559 ตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าว 24 รายการดังนั้นภายในสิ้นปีนี้ค่ะรัสเซียจะจัดตั้งหน่วยทหารใหม่ 12 หน่วยในเขตการทหารตะวันตกเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มที่นำโดยสหรัฐสเกซากูกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับขนาดหรือลักษณะที่แน่นอนของยูนิตใหม่นอกเหนือจากสวีเดนและฟินแลนด์ที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มแล้วโปแลนด์ยังแสดงความพร้อมที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งถาวรทางทหารเพื่อใช้เป็นหน่วยทหารราบของพันธมิตรและมีรายงานว่า 3 ประเทศบอลติกได้แก่ลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียกำลังผลักดันให้มีการสร้างกำลังพลประมาณ 20,000 นายที่ประจำการอย่างรวดเร็วหน่วยจะอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนายกรัฐมนตรีเมตุต มอราวิกิของโปแลนด์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้มีการเพิ่มกำลังทหารของนาโต้ในยุโรปตะวันออกโดยเขาแถลงที่ฟอรัมตาตินิกอาร์คในกรุงวอร์ซอระบุว่าฐานพันธมิตรถาวรควรถูกสร้างขึ้นในประเทศทางฝั่งตะวันออกของนาโต้โปแลนด์พร้อมที่จะสร้างฐานทัพดังกล่าวเพื่อจัดหาการติดตั้งถาวรของหน่วยทหารราบเบาและการเพิ่มกำลังของทหารนาโต้อย่างต่อเนื่องเป็นวิธีเดียวที่จะบดขยี้รัสเซียนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ยังเรียกร้องให้เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารสำหรับยูเครนเช่นกันวอร์ซอเป็นหนึ่งในผู้จัดหาการรบที่กระตือรือร้นที่สุดให้กับเคียฟในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่โดยส่งรถถังเก่าที่ผลิตในโซเวียตและอุปกรณ์อื่นๆให้กับกองทหารยูเครนในด้านการทหารรัสเซียขยับเตรียมการรับมือการขยายแนวรบของนาโต้ขณะเดียวกันในด้านเศรษฐกิจก็จัดการไปตามบริบทรับมือการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียอย่างไม่ต้องเกรงใจกันอีกบริษัท Gazprom Export ของรัสเซียเปิดเผยว่าหยุดดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติไปยังฟินแลนด์ตั้งแต่เสาร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้โดยวันที่ 20 พฤษภาคมเป็นกำหนดเส้นตายการชำระเงินตามสัญญาเมื่อ Gazprom Export ไม่ได้รับการชำระเงินจากบริษัทคู่ค้าแก๊สซัมของฟินแลนด์สำหรับค่าใช้จ่ายก๊าซในเดือนเมษายนก็ต้องหยุดส่งซึ่งเรื่องนี้ Gazprom Export ได้แจ้งแก๊สซัมทราบถึงการระงับการจ่ายก๊าซตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2565 และจนกว่าจะชำระเงินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินด้านบริษัทของฟินแลนด์กล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบการจ่ายก๊าซแบบใหม่และจะยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการซึ่งทางรัสเซียก็พร้อมต่อสู้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนื่องจากมีกรณีนี้เหมือนกันที่บริษัทพลังงานในยุโรปต่างหันมาปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทGazpromได้อย่างไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้รัสเซียได้ตัดการส่งไฟฟ้าของฟินแลนด์เนื่องจากค้างชำระแต่ทางฟินแลนด์เปิดเผยว่ามีแผนการที่จะลดการนำเข้าไฟฟ้าจากรัสเซียในการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนอยู่แล้วโดยจะนำเข้าจากสวีเดนแทนด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลดการซื้อไฟฟ้าจากรัสเซียจะทำให้ราคาพลังงานของฟินแลนด์เพิ่มขึ้นถึง 30% อย่างแน่นอนค่ะ